ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรุ่นใหญ่สุดหล่อแห่งยุคที่วันนี้จะขอควงภรรยาสาวสวยบุกมาริสามาเปิดใจครั้งแรกในรอบ10ปีกับเส้นทางความรักจากคนที่เคยมอนสู่การใช้ชีวิตคู่ที่ยาวนานกว่า37ปีแล้วจ้าพร้อมขอเคลียร์เป็นคนกลัวภรรยาว้าจริงหรอเนี่ยไปถามเขาทั้งคู่กันเลยดีกว่าขอต้อนรับพี่แซมยุรนันท์และพี่มุกมาริสาแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพี่แซมพี่มุกยินดีต้อนรับสู่คุยแซ่บโชว์ครับสวัสดีค่ะบอกผู้ชมกันนะครับว่าที่พี่แซมพี่มุกเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากในเวลาสัมภาษณ์เนี่ยแต่ผมกับหนิงเนี่ยใส่อยู่และทีมงานทุกคนที่เนี่ยทุกคนหมดเลยได้ตรวจ ADK ตามมาตรการของรัฐบาลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถือว่าปลอดภัยหายห่วงเพียงแต่ว่าเมื่อเช้าไอ้เมื่อกี้นี้ที่พี่แซมเข้ามาบ่นก่อนเลยว่าเอากระจกมากั้นเขากับภรรยาเขาทำไมทำไมครับกลัวเราตีกันเหรอหรือว่ายังไงแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าวันนี้คุยแซบโชว์เป็นเกียรติมากๆนะที่ได้สัมภาษณ์พี่แซมพี่มุกเพราะว่าคู่นี้นะบอกเลยว่าไม่ได้ออกรายการทีวีร่วมกันเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วอ่ะพี่พีเครายการมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมให้เกียรติคุณแซบโชว์ล่ะครับเพราะเห็นบอกว่ารายการใหญ่ๆก็ติดต่อไปหมดเลยว่าอยากให้คู่เนี่ยออกคู่กันแต่ว่าให้เกียรติรายการเราอย่าถามเขาเพราะเราอาจจะบังคับเขามาก็ได้ไม่มีใครบังคับคนนี้ได้เลยนะพี่ยังบังคับไม่ได้เลยพี่มุกมาด้วยใจเลยเนี่ยแต่เขาไม่อยากมาก็คือเขาไม่มาน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะพี่ขอบคุณพี่อ่ะเริ่มเลยดีกว่าคือคู่นี้เมื่อกี้เห็นในอินโทรแล้วว่าคบกันมา37ปีแล้วพี่37ปีเกิดกันหรือยังเนี่ยเกิดแล้วสิแม่ท่านอยู่แต่ว่าผู้ชมทราบไหมครับว่าเห็นหล่อขนาดนี้นะตอนแรกที่เจอกันน่ะตอนแรกที่เจอกันนี่คือพี่มุกเมินพี่แซมเลยเชิดใส่ทำไมอ่ะพี่เจอกันงานไหนคะเจอกันงานอะไรเพื่อนพี่จริงๆในตระกูลเขาทางด้านวรวรรณนะเป็นเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนพี่มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าคุณแม่พี่มุกเนี่ยแต่งงานไปอยู่ข้างนอกนั้นเขาอยู่ในเขาเรียกขออนุญาตเขาเรียกวังตรงนั้นนะครับเขาอยู่ที่เดียวกันหมดแต่เนี่ยแต่งคุณแม่แต่งงานไปอยู่ข้างนอกก็ไม่เคยเจอเขาเลยก็เจอเพื่อนคนอื่นเนี่ยเจอกันหมดเจอเขาตอนแรกสวยไหมก็เลี้ยงรับเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกเราก็ไม่ไปสักทีมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องมาได้แล้วเอาผู้หญิงมาล่อผู้หญิงเสื้อแดงคนนึงเอ้ยคนนี้มึงต้องชอบเอ้ยไม่ต้องเอาผู้หญิงมาล่อหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วพอไปเจอปั๊บไปเจอก็แบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ทักกับญาติพี่น้องคนนู้นคนนี้พอเริ่มมาเป็นดาราใหม่ๆก็ไม่ได้มองแต่มีผู้หญิงคนนึงเดินผ่านทีไรก็แบบสมมติพี่นั่งอยู่นี่นะนางเห็นอย่างนี้นะนางก็จะมองไปอีกมองไปอีกทางตั้งใจให้เห็นไว้แล้วว่าฉันไม่ได้ดูเธอพี่มุกทำไมต้องเมินผู้ชายหล่อขนาดนี้ไม่ค่ะจริงๆพี่เป็นคนขี้อายแล้วถ้าเดินผ่านผู้ชายหล่อๆหรือรู้ว่าใครมองเนี่ยพี่จะไม่มองเพราะพี่อายพี่ก็จะมองตรงรู้ว่าที่มีคนมองไม่ตรงนะมองไปอีกข้างนี้ไม่เพราะว่าพี่จะแบบทำหน้าไม่ถูกอ่ะถ้ามีคนมองเนี้ยพี่ก็จะมองไปอีกทางนึงแล้วอย่างนี้ตอนนั้นถือว่าหล่อไหมก็หล่ออยู่นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ที่ไปเจอกันตอนนั้นพี่แซมดังมากๆแล้วเหมือนกันไม่เพิ่งเริ่มเล่นหนังไม่เท่าไหร่ก็ตอนนั้นพี่อายุ21 22ก็เป็นพระเอกหนังแล้วล่ะร้องเพลงแล้วเล่นละครแล้วแต่ทุกคนน่ะในสมัยก่อนน่ะคือมันจะไม่มีโอกาสที่จะเจอแบบดารานักแสดงกันง่ายๆเหมือนสมัยนี้คือเวลาไปงานเงี้ยทุกคนก็จะตื่นเต้นโอ้ยแซมอยู่แล้วนานแซมอยู่แล้วนานแซมพี่มุกรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นเด็กมั้งคะเด็กแล้วก็เค้าก็มาในกลุ่มญาติซึ่งเป็นญาติสนิทพี่อ่ะคือพี่น้องเราเยอะเนาะก็คือแบบว่าในคัสซิ่งตัวเองเนี่ยจะอายุเท่ากันหมดเลย30คนก็จะแบบมันก็จะแบบมันดูอบอุ่นมั้งคะก็เลยไม่มีใครที่จะแบบอุ้ยแซมอุ้ยแซมแล้วก็พี่แซมเขาเป็นเพื่อนกับญาติที่หมอสนิทกันอยู่แล้วพี่ตอนนั้นเจอพี่แซมพี่อายุเท่าไหร่ครับ19ตอนเจอ19แต่ก่อนจะจีบอะค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าวันนั้นเขาเชิดใส่สารสัมพันธ์ต่อกันได้ยังไงก็คือผู้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเสื้อแดงคนนี้ป่ะที่มึงพูดเนี่ยคือมาคอแข็งใส่กูทำไมทำไมเดินไปดีๆก็ได้ทำไมต้องแบบฉันไม่สนใจเธอนะก็มาจากไอ้คอแข็งนี่แหละถ้าเริ่มต้นจากคอเหี่ยวอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นคือแบบว่ามาถึงจะมันเป็นอะไรทำไมต้องคอแข็งใส่ฉันแล้วยังไงพี่ก็เลยแบบมาถามเพื่อนแบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงวะเขาบอกไม่มีอะไรเขาแบบเห็นคอแข็งมาเขาก็จูมือไปโต๊ะนี้เลยไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ให้รู้ไปว่ายังจะคอแข็งคาโต๊ะอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จูงมาเลยเฮ้ยไม่มีอะไรก็พาไปนั่งเลยเราก็แบบเขาก็มีปฏิกิริยาก็แบบมองเลียนลาดจะมองอะไรยังไงดีก็เลยเริ่มหลังจากนั้นกับเพื่อนก็บิ้วต่อหลังจากนั้นก็โทรศัพท์คุยกันมีแซมนั่งอยู่ด้วยเขาอยากคุยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องจริงๆมาจากเรื่องอยากรู้ว่าเพราะอะไรถึงมาคอแข็งใส่ฉันแค่นั้นเองเอาแล้วพอได้คำตอบแล้วถือว่าช็อปไหมจ๊ะอุ๊ยนี่เขาเขินเราเหรอเนี่ย
เออไม่รู้เขารู้สึกอะไรก็เป็นแผลเนี่ยก็เสร็จเราเลยไม่ใช่เสร็จใครเนี่ยก็คือจริงๆเป็นแผลพี่มุกไม่คือพี่นะเป็นคนขี้อายพี่ทำหน้าไม่ถูกแล้วพี่รู้ว่าแบบมีคนมองพี่ก็จะแบบไม่มองดีกว่าพี่ก็มองไปถือไม่ได้คิดอะไรอะแต่ว่าเราก็ดูเหมือนเชิดใส่เขาละตอนนั้นคนนี้รับไม่ได้เลยคงจะอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นศึกที่พี่ต้องชนะให้ได้คือตอนนั้นคิดแค่นั้นว่าทำไมและแล้วสุดท้ายชนะได้ยังไงเกมนี้ชนะหรือยังเนี่ยชนะแล้วสิคุณอยู่กันมา37ปีน่ะพี่รู้สึกพี่แพ้อยู่ตลอดเวลาไม่อะไรที่ทำให้ตัดสินใจแบบว่าไปจีบพี่มุกก็จริงๆก็เป็นสารสัมพันธ์เหมือนกับเป็นเพื่อนอีกคนนึงในญาติพี่น้องซึ่งเราสนิทอยู่แล้วก็คือเข้ามาในกลุ่มอีกคนก็แล้วกันแต่ไม่รู้ลักษณะการคบมันดันต่างไปเองเรารู้สึกเหมือนไม่ใช่เพื่อนรู้สึกเหมือนกับแบบมันมีซัมติ้งที่ไม่ใช่เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็แบบพี่แจมสมัยก่อนผู้ชายก็โทรจีบผู้หญิงยังไงโทรจีบยังไงก็รุ่นที่ไม่มีเพจเจอใช่ป่ะหรือว่ามียังไม่มีครับคือก่อนหน้าพี่นิดนึงเราใช้นกพิราบสื่อสารไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ก็ใช้โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือไม่มีก็จีบยังไงก็ทำอะไรอยู่กินข้าวไปอย่างเฉยๆก็ประมาณนี้ก็ประมาณไม่มีพูดชอบนะคะไม่ใช่แบบว่าชอบคุณนะอะไรเงี้ยไม่มีก็จะแบบต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้แล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาแบบดื้อๆแบบเนี้ยไม่ได้เข้ามาดื้อๆเข้าไม่ได้คืออะไรเข้าไม่ได้คือเข้าบ้านพี่ไม่ได้ไม่เข้าได้ง่ายนะหรอไม่ได้คือเจอกันในงานใช่ไหมคะงานกับญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เห็นท่าไม่ดีคงจะเห็นมองเยอะก็ลากกลับบ้านเลยปาร์ตี้ยังไม่เลิกก็กลับบ้านเลยแล้วก็กลับบ้านเขาก็อยู่งานแล้วก็เขาก็สานต่อเองคือโทรมาจีบเรื่อยๆจูบกับเพื่อนด้วยนะไม่โทรเองนะครับก็ต้องเพื่อนเป็นคนโทรเพราะไม่ได้รับสายเองคุณพ่อคุณแม่รับหรือไงก็แล้วแต่ญาติเป็นคนโทรญาติเป็นคนโทรคือเขาเป็นเพื่อนกับญาติพี่ก็ให้ญาติโทรญาติโทรหากันมันไม่แปลกแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาพูดอะไรอย่างเงี้ยเผอิญแซมนั่งอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยด้วยหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับฮัลโหลมุกเหรอเผอิญแซมนั่งอยู่ด้วยอาแกเอาไปอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่คุยกันยาวก่อนเพราะพ่อแม่ก็นั่งฟังอยู่เพราะพ่อแม่รับโทรศัพท์ครับก็ใครโทรมาอะไรตอนมันตีแต่เบอร์บ้านนะคะงั้นแซมว่าพี่มุกนี่คือที่บ้านห่วงมากก็ห่วงมากไหมอ่ะก็หนักเหมือนกันเนาะก็ไม่รู้สิแต่ถ้าเกิดรับไปกินข้าวนอกบ้านไม่ต้องพูดถ้ามากินที่บ้านเนี่ยเวลคัมเพื่อนๆมาไม่ใช่พี่เดินไปคนเดียวนะพี่ต้องไปวันแรกที่เจอจำได้เลยแซมอย่าเคี้ยวหมากฝรั่งนะอย่านั่นอย่านี้ก็แบบกดดันแต่ก่อนพี่ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งก็แบบเคี้ยวหมากฝรั่งก็ไม่ได้หรออะไรก็ไม่ได้เลยก็ต้องไปแล้วมีเพื่อนไปนั่งเป็นไม้ประดับอยู่ด้วยเข้าใจถ้ารับไปข้างนอกเนี่ยโอ้ต้องเรื่องใหญ่ใครเป็นคนมารับคนนั้นต้องมาส่งด้วยถ้าบอกว่าจะกลับ6โมงเย็น6โมงเย็นนี่คือเย็นมากแล้วเพราะมันจะมืดแล้วแต่ถ้าเลทกว่านั้นนี่เรื่องใหญ่มากต้องหยอดจอดข้างๆเพื่อหยอดเหรียญบาทโทรศัพท์บอกว่าอาจจะต้องช้า10นาที15นาทีสตริกมากแล้วอย่างนี้จุดไหนที่พี่มุกประทับใจพี่แซมที่แบบเปิดยอมรับว่าเป็นแฟนกันไม่รู้เหมือนกันอะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมั้งคะถ้าถามตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปรู้อีกทีนึงก็แบบขาดไม่ได้แล้วนี่เขาก็เคยถามพี่นะว่าพี่ชอบเขาเมื่อไหร่ตอนที่เริ่มแล้วเป็นแฟนแล้วถามจริงๆอ่ะแซมแล้วเริ่มชอบมุกเมื่อไหร่พี่ก็คิดไม่ได้พี่ก็ตอบอย่างนี้มันก็ว่าไม่รู้สิไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่รู้อีกทีก็คือมันชอบแล้วมันอยู่ในใจไปแล้วเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเลือกเพราะคำตอบนี้บอกว่าทำไมอ่ะถ้าบอกว่าชอบวันนี้แสดงว่าคิดไว้ก่อนไม่จริงแต่ไอ้คนที่มันจะชอบรักกันเนี่ยมันต้องไม่รู้ตัวมันเหมือนมันเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็แบบมันเป็นแบบนี้เองเหรอหน้าตากับเขาลงนี่สุดยอดมากพี่แซมเราพี่แล้วตอนแรกที่ไปเดทกันเนี่ยต้องมีคนไปด้วยใช่ใครไปเป็นเพื่อนเป็นมือที่สามอ่ะเพื่อนสนิทมากคือเป็นญาติเป็นคนเดียวที่เป็นทหารนะครับแล้วก็คุณพ่อพี่มุกเนี่ยรักมากก็คือพี่ปุ่นผู้พันปุ่นพี่ปุ่นนี่ก็คือพี่ปุ่นเป็นพี่น้องกับพี่มุกปีเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นพี่ปุ่นเนี่ยคือจะต้องไปกับเรา3คนเป็นเรื่องใหญ่ก็คือง่ายๆว่าคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่พี่มุกเนี่ยไว้ใจก็ต้องพาคนนั้นเนี่ยไปด้วยใช่คือมีหลานเยอะแต่ว่าจะรักปุ่นมากที่สุดถ้าปุ่นเข้ามาเนี่ยอะไรก็ได้แต่ว่าหลานคนอื่นก็รักแต่รักปุ่นที่สุดพี่มีอึดอัดนะไอ้ปุ่นน่ะอึดอัดบางทีก็คิด
มึงเพลินกันเลยนะผมนั่งอยู่คนเป็นคนที่สามอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วมีไหมแบบปุ่นปุ่นไปก่อนเดี๋ยวจะกลับแล้วใครมาด้วยกันอย่างเงี้ยไม่มีไปด้วยกันเพราะว่าเราสนิทกันมากก็ไม่ต้มหูหลุดเห็นไหมเพี้ยนนะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมึงไม่รู้หรอกบางทีพี่ก็ซิไอ้ปุ่นมึงไปไหนสักพักก่อนก็ได้ปะมีไหมมีอะไรเหมือนกันเขาก็แบบมีธุระด่วนขึ้นมาทันทีก็แบบไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอ่ะให้เราได้จู่จี่กันสองคนบ้างอาริยาสมัยก่อนมีไปดูหนังกันไหมเพราะเวลาคนจีบกันสมัยก่อนเนอะก็จะต้องเข้าโรงหนังพวกพี่มีกันไหมมีแต่ก็ต้องรอบแบบรอบค่ำหน่อยโรงหนังที่ไม่ค่อยคนมากนะดูสิดูสิพี่ยังบอกว่าส่งต้องส่งลูกสาวเขาหกโมงเย็นไม่ใช่เหรอคือตอนนั้นเนี่ยหมายถึงจีบแล้วเป็นแฟนแล้วยังไม่เป็นแฟนแรกๆก็ต้องมีอย่างนี้ก็เข้าตามตรอกออกตามประตูพี่ก็ทำตัวตรงไปตรงมาเคยเข้าบ้านยังไงก็เข้าบ้านอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญพี่ที่คุณพ่อชมนะคุณพ่อบอกว่าก็เสมอต้นเสมอปลายเข้าตามตรอกออกตามประตูก็คือไม่เห็นต้องกลัวผู้ใหญ่ถ้าไม่ทำอะไรผิดทำไมต้องกลัวประมาณนั้นพอเป็นแฟนได้แล้วก็เริ่มปล่อยไปไหนมาไหนบ้านก็คือเป็นปีแหละกว่าจะไปดูหนังได้กินข้าวได้แต่สมัยก่อนน่ะอย่างโหเอาว่าเชื่อว่าตอนเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยพี่แซมก็เป็นช่วงที่ดังมากๆแล้วเวลาไปดูหนังพี่ไม่กลัวแบบว่าคนรอบๆข้างเห็นหรือว่าใครเห็นหรอพี่ทำยังไงกันก็พี่จอดรถพี่มุกไปซื้อตั๋วอะไรคือว่าถ้าคนเยอะพี่มุกก็เข้าไปก่อนแล้วก็มีซีทที่เราต้องเดินไปนั่งตรงนี้พอดีแล้วพอตอนจบอะแต่ก่อนเนี้ยตอนจบข่าววอเราเรียกข่าววอนะจะขึ้นทีหลังพอเรารู้ว่าใกล้จะจบจะจบปั๊บเราก็ต้องรีบออกก่อนที่เพลงข่าววอจะขึ้นเพราะเดี๋ยวออกมาไม่ได้เราก็ใช้จังหวะนั้นครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่เพราะข่าววอขึ้นก่อนอันนี้พอใกล้ปั๊บเราก็เดินออกก่อนเข้าใจแล้ววาดภาพให้คุณผู้ชมบ้านฟังขับรถมาด้วยกันนั่งรถมาด้วยกันนะมาถึงปุ๊บพี่มุกลงไปซื้อตั๋วพี่แซมจอดรถพี่มุกสมมติพี่มุกซื้อ C21 C22 ใช่ไหมแล้วแอบมายัดใส่มือเราแล้วก็เดินเข้าไปก่อนเคยทำใช่ไหมเนี่ยอธิบายให้คนทางบ้านเห็นภาพช็อตเลยนะแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ได้จบมาเป็นคู่กันหนิงจะเป็นคู่ที่น่ารักมากด้วยพี่เอาจริงตอนนั้นพี่ดังขนาดนั้นอ่ะพอมีแฟนอย่างเงี้ยพี่ปิดพี่มุกยังไงเพราะพี่ไม่ได้สื่อรู้เลยตลอด10ปีใช่ไหมนานเกินจริงๆพี่ไม่ได้ปิดนะครับเราก็คบกันปกติเพียงแต่ว่าเป็นการให้เกียรติถามว่าหนังสือพิมพ์ดังๆสมัยก่อนรู้ไหมรู้หมดเพราะพี่พาพี่มุกไปไหว้ผู้ใหญ่ในทุกเล่มแล้วแล้วก็ได้พูดอธิบายให้เข้าใจอยู่แล้วว่าคือเราคบกับคนที่ลูกเขามีพ่อมีแม่คือวันนี้การที่เราจะไปไหนแล้วเอาเที่ยวไปพูดโดยที่เราไม่ได้มั่นหมายไม่ได้อะไรกันไว้เราไม่รู้จริงๆว่าอนาคตจะคืออะไรถึงแม้เราจะทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วก็เถอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเอาจริงนะถ้าผู้หญิงมาคบกับใครที่มีชื่อเสียงแล้วมีอันจะต้องเลิกกันไปอ่ะเหมือนเป็นแม่ไม้แล้วอ่ะคือมันไม่ใช่แบบอ๋อคนนี้เคยเป็นแฟนคนนี้คือเรื่องมันใหญ่กับการที่เขาจะดำเนินชีวิตหลังจากนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็คือเราให้เกียรติแล้วพี่ก็บอกทุกเล่มเลยว่าเมื่อพี่จะแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวพี่จะทำให้มันถูกต้องแล้วก็จะเชิญทุกคนเพราะว่าทุกคนเหมือนกับเป็นญาติเราเข้าใจงั้นถามว่าทุกเล่มรู้ไหมรู้หมดเลยแต่เขาไม่พูดถึงเราเพียงแต่ว่าไม่ได้มาเขียนถึงไม่ได้มาอะไรมากอาจจะมีแซวบ้างนิดๆหน่อยๆก็จะกำชับนักเรียนศิษย์เพียงคนอื่นเหมือนกันว่าเขาไม่ได้จะมาปิดเพื่อจะอยากไปคบซ้อนกับใครหรือไม่ได้อะไรเป็นการที่บอกไม่พูดเพราะเป็นการให้เกียรติผู้หญิงพี่ว่าผู้ใหญ่เข้าใจหมดต้องถามพี่มุกก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาท่านลิงมีแฟนหล่อขนาดนี้อยากให้ทุกคนรู้แต่พี่แซมเขาไม่พูดถึงเรื่องเราให้สื่อเลยน้อยใจไหมจำความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ก็น้อยใจไม่อาจจะมีแต่ว่าคือญาติเรารู้จักเขาหมดแล้วคือพี่แซมก็เสมอต้นเสมอปลายอ่ะเขามาบ้านเราพ่อแม่รู้จักหมดเราก็รู้จักด้านของเขาคือต่างฝ่ายต่างรู้จักก็แค่ไม่ได้ลงสื่อแค่ไม่ได้อะไรแค่นี้เองพี่ก็เลยไม่สนใจไม่พูดไม่ว่ากันไม่ว่ากันมีมาบอกเมื่อไหร่จะบอกให้คนอื่นเขารู้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยยิ่งดีกว่าเราคบกันแต่ถามว่ารู้จักไหมรู้จักพี่แซมพาไปไหว้หมดแล้วอย่างครอบครัวได้มีถามไหมคะว่าทำไมพี่แซมถึงไม่เปิดตัวพี่มุกเข้าใจแล้วเขาชอบนะคะเขาก็ชอบไปคบกันเงียบๆชอบที่บ้านก็ชอบไปคบเงียบๆพี่ก็อยู่กันเงียบๆคู่นี้เปิดตัวทีเดียวนะตุ้มแต่งงานเลยเอาว่าช็อกทั้งประเทศช็อกทั้งประเทศคือถามว่าช็อกประชาชนทั่วไปแฟนๆไหมอาจจะมีบ้างแต่ถ้าแฟนสนิทที่ตามพี่เขาก็รู้ว่าพี่มีแฟนนะหมายถึงแฟนคลับเหรอคะพี่แซมแฟนคลับจริงๆก็รู้หมดนะครับเหมือนกับแบบน้องๆในวงพี่ๆน้องๆวงการบันเทิงรู้หมดเพราะว่าบางทีพี่มุกก็ทำขนมไปให้ที่กองถ่ายกินคือถามว่ารู้จักหมดไหมรู้จักหมดนะคะกองถ่ายก็ไม่ได้เป็นเรื่องปิดนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆมีภาพมานั่งตักกันอยู่กองถ่ายหรือแบบคือเราไม่เห็นจำเป็นต้องโชว์สื่อขนาดนั้นถ้าเรารักกันแล้วก็จบพี่ตอนนั้นข่าวใหญ่มากนะตอนที่แต่งงานทีมงานบอกว่าออกรายการทีวีเลย
ช่ไหมถ่ายทอดสดเลยใช่ป่ะก็งานแต่งงานคือเราไม่ออกรายการไหนเลยก็ท้ากันตอนนั้นคุณวิทวัฒน์เหมือนกันเราบอกพี่ครับเราไม่ได้ออกเพราะว่ามุกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักแสดงเลยก็เขาไม่ชินกับการออกทีวีหรือไม่สัมภาษณ์อะไรต้องขอโทษด้วยจริงๆเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาหรือไม่อยากมาถ้าอย่างนั้นพี่ขออนุญาตไปถ่ายทอดสดงานแต่งได้ไหมก็งานสดพี่ก็ถ่ายทอดสดช่อง7นะครับตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดสดงานแต่งงานแบบงานแรกของคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้คือทันสมัยมากนะเอาง่ายๆก็คือเหมือนเราไลฟ์สดทุกวันเนี่ยอันนั้นเป็นการไลฟ์สดทางช่อง7ตอนนั้นพี่ชายเป็นนักแสดงอยู่แล้วก็พระองค์โสมท่านก็เมตตาเสด็จเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองจริงๆเป็นงานเฉลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานนะครับเพราะเราเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับงานนี้หลังจากนั้น2วันก็คือเราต้องจองโรงแรมให้ใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อจะมางานเลี้ยงฉลองและงานที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่มาบอก37ปี37มั้ยคือ27ปีครับ27ปีแล้วพี่แซมจริงป่ะที่บอกว่าแต่งงานแล้วอ่ะถ้ากระแสเราตกก็เป็นว่าคือเข้าใจยุคก่อนนะยุคดารารุ่นก่อนพี่อ่ะมันก็จะเป็นว่าถ้าเกิดคนไหนมีครอบครัวแต่งงานก็คือเหมือนกับแบบแฟนๆจะไม่รับแล้วก็จะกลายเป็นแบบก็จะอาจจะอยู่ในวงการได้ไม่เหมือนเดิมซึ่งพี่ก็เข้าใจแล้วแล้ววันนั้นก็คือเราพร้อมอ่ะความรักเราสุกงอมแล้วเราอยากอยู่ด้วยกันเราอยากมีลูกเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วก็รับสภาพได้ว่าถ้าแฟนๆเขาจะไม่รับเราก็พร้อมเพราะเราอยากมีชีวิตครอบครัวพี่มุกโอเคไหมถ้าตอนนั้นแต่งแล้วกระแสตกเนี่ยตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยค่ะคิดอยากอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองแค่นั้นคือตื่นมาเห็นหน้ากันมีความสุขแล้วใช่บรรยากาศวันนั้นพี่มุกรู้สึกยังไงบ้างย้อนเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะเหนื่อยมากเลยค่ะพิธีเยอะมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยอะค่ะคือก็แบบแม่ผู้หญิงคนนึงเนาะเราก็อยากแต่งงานยิ่งเป็นแฟนกันมานานๆเราก็อยากแต่งงานอยากแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดก็ได้แต่งงานและงานออกมาดีมากคนประเทศเห็นหมดแล้วพี่มุกถามหน่อยการที่แต่งงานกับพระเอกหล่อขนาดนี้ลึกๆก็มีความหึงหวงบ้างไหมเพราะเขาต้องออกไปเจอคนใหม่ทุกวันก็หึงอยู่ค่ะหึงแต่ว่าก็พยายามสกัดความรู้สึกนี้ออกไปเพราะว่าเขาอยู่กับเราเราก็ไม่อยากทำตัวงี่เง่าจะแบบหึงเพื่ออะไรในเมื่อเขาอยู่กับเราเขาเสมอต้นเสมอปลายอะค่ะคือพี่แซมเขาน่ารักจริงนะเขาน่ารักมากในทุกอย่างหึงมากที่สุดยังไงพี่เอาแบบเคสนึงก็ได้เคยหึงมากที่สุดไหมก็หึงก็ไม่พูดด้วยทั้งที่เขาก็ไม่รู้เขาทำอะไรผิดหึงเรื่องอะไรพี่มุกก็ผู้หญิงสวยอ่ะเล่นละครก็หึงแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรน้อยคืออย่างคนที่ไม่ได้มีมูลเลยแล้วเป็นแฟนกับคนในวงการแน่นอนที่สุดพระเอกเนี่ยก็ต้องมีการเข้าพระเข้านางกับนางเอกแต่ละท่านหลายคนเวลาพี่มุกดูละครพี่แซมพี่มุกรู้สึกยังไงเวลาแบบเข้าจู้จี้ฉันรักคุณแต่พอตัดความรู้สึกนั้นออกไปนะคะก็ดูละครด้วยความสนุกเลยไม่หึงคือเคยหึงแบบหึงเงี้ยแล้วก็หึงไปคนเดียวก็เป็นทุกคนเดียวเป็นบ้าดิเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่พี่มุกไม่ได้แสดงอาการอะไรให้พี่แซมรู้ก็แสดงบ้าๆคนหึงอ่ะก็แบบสะบัดโกรธงอนเขาก็อีนี่เป็นอะไรเนี่ย คือเขาก็ไม่รู้ซึ่งเขาเป็นที่ลูกนะซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราจะไปพูดแล้วแหมอย่างนี้ผิดนะอย่างเงี้ยคือเขาไม่ทำอะไรผิดหลังๆก็ตัดความรู้สึกออกไปค่ะก็เห็นว่าเคยมีแบบว่าผู้หวังดีประสงค์ร้ายใช้คำว่าผู้หวังดีประสงค์ร้ายนะแบบเนี้ยโทรศัพท์มาถึงบ้านเลยมาให้ข้อมูลวีรกรรมของพี่แซมเลยหรอพี่แซมเราเนี่ยมีวีรกรรมไม่เคยเห็นพี่เจ้าชู้เลยนะมีวีรกรรมคนเหล่านั้นก็อาจจะแบบว่าไปฟังอะไรมาแล้วก็มาเล่าก็พี่มุกเขาก็แบบเขาก็มันคือแค่แบบว่าพี่แซมเคยจะมีแบบเพื่อนซึ่งพี่ก็รู้จักเพื่อนเขาหมดเนี่ยเห็นไปเล่นโบว์ลิ่งนะกับเพื่อนบอกถามผู้หญิงใครอ๋อผู้หญิงผมสีแดงอ๋อรู้ละใครคือเพื่อนน่ะคือเขาพยายามที่จะเหมือนยุยงแต่มันยุไม่ขึ้นแล้วพอเราไม่ฟังเขาเห็นบอกว่าเขาหันมาด่าเราเลยเหรอก็โง่เหรอด่าพี่มุกว่าอีโง่อีโง่พี่มุกว่าไงเรื่องฉันไอ้ที่โง่ดิคือเขาหาว่าพี่ไปซื้อที่ดินที่ไหนนี่แซมเขามีที่ดินที่นี่ด้วยติดน้ำสวยพี่แซมเขาไม่มีนะมีไม่มีนะเขามีเขาก็ไม่บอกเธอสิเธอมันโง่อ้าวตกลงคือพี่มุกเขาแบบมีแล้วจะมาปิดเขาทำไมในเรื่องในอะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากรู้เลยซ้ำว่าพี่มีตรงไหนยังไงบ้างหรือถ้ามีมันก็ต้องเราแต่งงานกันแล้วมันก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีใช่ป่ะก็อากลายเป็นโง่อีกเอาพี่มุกรับมือกับผู้หวังดีประสงค์ร้ายก็จากนั้นก็จะมีพี่ก็จะพูดกับทุกคนคือสมมติว่าเป็นเพื่อนกันก็ส่วนใหญ่จะหวังดีใช่ไหมเนี่ยรู้ไหมเอ๊ะแล้วถ้าพี่แซมเขาไปมีคนอื่นเนี่ยจะว่ายังไงจะรู้สึกยังไงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทำความเข้าใจกันก่อนนะอุ้ยขอโทษนะข้างนี้เฮียนพี่มุกอย่างที่แซมบอกคือพอเสร็จแล้วคนก็จะพูดแบบนี้พี่ก็จะพูดบอกเข้าใจกันก่อนนะ
อย่าโกรธกันนะคือถ้ารู้อะไรมาเกี่ยวกับพี่แซมจะจริงหรือไม่จริงไม่ต้องมาเล่าไม่อยากฟังคือพี่พูดอย่างนี้เลยตั้งแต่สาวจนแก่ก็ยังจะพูดอยู่ค่ะบอกไม่ต้องพูดพี่มุกทำไมถึงเชื่อใจพี่แซมระดับนี้คือพี่ว่ามันเป็นถ้าปัญหามันเกิดที่เราสองคนไม่ต้องมาพูดคือถ้าจะมีอะไรขึ้นมาพี่อาจจะไม่สนใจปัญหานั้นก็ได้คือมันเรื่องของพี่ก็คือประมาณว่ารู้อะไรไม่อยากรู้คืออาจจะมีก็ไม่ต้องมาเล่าหรืออาจจะไม่จริงหรือจริงไม่จริงพี่ไม่ต้องการปัญหาแบบจริงไม่จริงไม่ต้องมาเล่าไม่เอาไม่สนใจมันมีที่พีกกว่านั้นนั่นเองก็คืออันนี้พี่ไล่ฟังหน่อยจริงป่ะที่บอกว่าพี่แซมนอนอยู่ข้างแล้วมีคนโทรมาบอกว่าพี่แซมเสียชีวิตแล้วใช่เขาว่าไงตอนนั้นซีเรียสมากตอนนั้นมันมีข่าวว่าแบบรถชนอะไรสักอย่างแล้วพี่แซมเขาก็นอนข้างๆพี่แล้วพี่นะไม่รู้เลยมีคนก็คนหวังดีจริงๆอ่ะเขาโทรมาตอนตีสี่ตีห้าก็คิดว่าพี่แซมตายแล้วแล้วพี่คนนอนหลับอ่ะก็ตื่นมารับก็ฮัลโหลอะไรเงี้ยจนเขาพูดว่าพี่แซมตายพี่ก็อยู่ตรงนี้ตายแล้วจริงๆแซมเธอตายยังยังโอเคนอนต่อคือมันจะบอกให้ฟังว่าไอ้ความเชื่อของคนที่เป็นข่าวลือมันเชื่อแรงขนาดว่าคนที่อยู่กับความเป็นจริงอ่ะยังตกใจก็แบบประมาณแบบยังไม่รู้เรื่องเหรอคะรู้เรื่องอะไรคะก็คุณแซมตายแล้วก็ร้องไห้อย่าเลยนึกว่าไม่ตายนี่คะก็อยู่นี่ไม่เอาจนพี่แบบว่าข่าวออกอะไรอย่างเงี้ยเขาจนพี่มุกเปิดไฟพี่ก็ยังนี่นอนอยู่เนี่ยค่ะแต่ไอ้ความแรงของเขาพี่บอกพี่ตายแล้วจริงจังจนพี่มุกต้องเขย่าให้พี่ตื่นไม่จนพี่คิดว่านี่ผีหรือเปล่าเอ้าจนแบบว่าพี่เชื่อเขาอย่างนั้นเลยว่าเอ๊ะนี่เรานอนกับผีเหรอหรือว่าเขาตายจริงๆแล้วเราไม่รู้ความเชื่อของไอ้ข่าวลือที่ไอ้คนที่ฟังมาอีกทีเขาเชื่อขนาดที่แบบมันเราความจริงเรายังแบบหรือมันไม่จริงอ่ะพี่มุกเลยผ่านจุดนั้นมาว่าไม่ต้องมาเล่าเรื่องอะไรที่จริงหรือไม่จริงไม่รู้ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่คือเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สตรองมากๆแล้วใช้ความเชื่อใจเป็นหลักแต่ถามงี้มันมีแอบหวั่นไหวบ้างไหมพี่มุกหวั่นไหวว่าหวั่นไหวว่าแบบว่าเขาจะไปเออไม่ในทุกๆเรื่องอะอย่างเช่นบางคนมาส่งข่าวพี่มุกว่าเฮ้ยพี่แซมไปซื้อที่ตรงนู้นพี่แซมมีคนนู้นมีคนนี้แล้วพี่มุกก็ยังบอกว่าไม่ต้องมาเล่าให้ฉันฟังฉันไม่อยากรับรู้อะไรแต่กว่าจะผ่านว่าฉันไม่อยากรับรู้อะไรพี่อาจจะเป็นคนจิตแข็งบ้างก็ได้พี่ไม่หวั่นไหวจุดนี้พี่ถือว่าพี่จะทำดีที่สุดค่ะแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครเขารักใครมากกว่าพี่อะนี่ต้องแหวกเท่านี้นั่งดีคือแบบพี่ก็เลยมีความมั่นใจสูงนิดนึงเพราะว่าแสดงว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยถ้าผู้ชายเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ชายด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าต้องชื่นชมในตัวพี่แซมที่เขาอยู่ตรงนี้แล้วมีแต่คนเข้ามาหาเขาอ่ะแต่เขาก็ยังทำตัวแบบเขาเรียกว่าให้ภรรยาไว้ใจอ่ะมันอยู่ที่ตัวผู้ชายด้วยนะมันอยู่ที่ตัวผู้หญิงด้วยนี่จริงๆแล้วพี่พูดอยู่เสมอว่าคือวันนี้ถ้าพี่จะต้องเอาชีวิตช่วยมาแลกกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วมีความสุขอยู่พี่ไม่แลกเพราะว่าชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วคนรักพี่ทุ่มเทกับพี่ขนาดนี้พี่จะไม่เอาชีวิตชุ่ยๆมาแลกเพราะมันไม่คุ้มการมีคนที่เรารักแล้วมันโอเคแล้วพอดีแล้วเนี่ยพี่จะไม่ยอมเสียแล้วก็บอกลูกอยู่เสมอว่าลูกอย่าบอกว่าไอ้รักแท้ที่มันอยู่กันตั้งแต่เด็กๆมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยไม่จริงเพราะพ่อแม่คบตั้งแต่ยังเรียนหนังสือแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กินกันอยู่ทุกวันนี้ถามว่ามันมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงเพราะงั้นถ้าเกิดคิดว่าใช่แล้วคนนี้ใช่แล้วคีปมันเอาไว้เพราะว่ามันคือดีที่สุดแล้วน่ารักมากน่ารักอ่ะพี่มุกตัดใจได้กับคำว่าหึงหวงทางกลับกันพี่แซมเคยหึงหวงเขาบ้างไหมมีเฮ้ยมีพร้อมงานก็ไม่ใช่ไม่ยังอยู่ระนั้นเนี่ยนะนางอยู่การบินไทยถึงแม้จะไม่ใช่แอร์โฮสเตสนางอยู่ภาคพื้นดินที่นางต้องเจอคนเยอะมากเดี๋ยวก็กลับมาคนนี้เอาดอกไม้มาให้คนนู้นเอานี่มาให้เราก็มีเหมือนกันหมั่นไส้มันให้อะไรบ่อยๆขนาดบางทีก็ไปแสดงตนบ้างให้รู้ไปยืนเกาะเคาน์เตอร์มาให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยตัวตนมันมีอยู่จริงเพราะงั้นเนี่ยหลังจากนั้นพี่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วพอมีใครแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยเพื่อนพี่มุกที่รู้จักพี่ก็จะลุมเข้ามาประมาณแบบว่าไม่มีใครอยู่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นพวกพี่หมดอะไรนี่หนูขออนุญาตถามอย่างนี้ในมุมของผู้หญิงคือที่พี่แซมพูดว่าเขาอ่ะมีรักที่ดีอยู่แล้วเขาไม่ไปทำอะไรแบบช่วยอ่ะในมุมที่ทำให้พี่มุกไว้ใจการแสดงออกที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกไว้ใจว่าผู้ชายคนนี้รักเราเนี่ยเขาแสดงออกยังไงเผื่อผู้ชายที่ดูอยู่แล้วบางทีผู้ชายไม่เก็ตเนี่ยว่าต้องทำยังไง
ขาจะได้ทำตามหนิงพูดถึงใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พี่แซมบอยไอ้น้องชายพี่มันโอเคแล้วโอเคใช่ไหมบอกให้มันมีบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรอ้าวเฮ้ยพูดแล้วนะจริงได้ยินไหมเมียบอกให้มีกิ๊กได้ไม่หนิงพูดถึงว่าคือคนดูบ้างอะไรบ้างคือคนดูส่วนใหญ่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ไม่แสดงออกและผู้ชายเป็นเพศที่บางทีแบบไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้หญิงว่าจะทำอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงมั่นใจว่าเฮ้ยผู้ชายคนเนี้ยที่เขารักเราเขาต้องแสดงออกยังไงคือถ้าจะมีผิดนิดผิดหน่อยซึ่งไม่เคยมีนะคะแล้วก็ถ้ามีก็ไม่อยากรู้คือมันให้อภัยกันได้มองข้ามกันไปแต่ว่าสิ่งที่พี่เนี่ยมั่นใจอะไรเพราะเขาเสมอต้นเสมอปลายมันเป็นการคบกันมายาวนานมากค่ะเขาก็จะแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราเป็นที่หนึ่งมาตลอดแล้วเขาก็จะไม่เคยที่จะแบบไม่นึกถึงเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจในจุดนี้แม้กระทั่งเขาไม่สบายเขายังพูดถึงพี่อะไรเงี้ยก็แบบที่ผีชวนไปอยู่อะไรนะใครชวนไปอยู่นะยังอยู่ในยาสลบก็พูดถึงละเมอพูดถึงเขาตลอดเวลาอันมุกอยู่ตรงไหนอ่ะคุณหมอว่าอยู่ตรงไหนอะไรเดี๋ยวจบแล้วต้องพาเขาไปเที่ยวนะคือมันก็จะหมอก็มาเล่าให้ฟังในระหว่างที่เขาฟื้นจากยาสลบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พูดถึงตะเมียตลอดเวลาเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยชอบสตาร์ทที่ร้อยแล้วก็ค่อยๆลดลงมาแต่ผู้ชายคนนี้เสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอตลอดเหมือนคุณพีเคเลยนะเหมือนเปี้ยเลยครับผมพี่ชายผมเนี่ยจะบอกว่าคู่นี้เขาคบกันมา37ปีนะค่ะหนึ่งเลยคือมันเฮี้ยนจริงในตรงกลางเนี่ยหนึ่งนะก็คือรักกันมากสองเดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยกันว่าแซมยุทธนันท์กลัวเมียหรือเปล่าสักครู่เดียวที่คุยแซ่บโชว์ครับร่วมฉลองวันเกิดกับพวกเราได้คุยแซ่บโชว์ครับพี่แซมยุทธนันท์ครับทางบ้านอยากรู้ว่าผู้ชายชื่อยุทธนันท์กลัวเมียหรือไม่ไม่ได้ชื่อ PK นะฮะไม่ใช่ครับพี่แซมยุทธนันท์ครับไม่กลัวฮะทำไมต้องทำเสียงสูงพี่ก็ดูสายตาหลบไหมก็คือจะบอกว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวนะครับแต่ด้วยความที่เรารักเราก็เกรงใจอะไรที่ทำให้ผิดใจอะไรที่ทำให้ไม่ชอบก็แค่ไม่ทำอาจจะดูเหมือนกลัวแล้วก็คืออยู่เป็นเพราะรู้ว่าใครใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับเราก็ต้องเจียมตัวนะเราก็อาศัยอยู่เงี้ยเราก็นะคนกลัวเมียครับได้ดีทุกคนเชื่อพี่ปกติพี่แซมพี่มุกนี่เอาจริงเวลามีเรื่องปัญหาทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องอะค่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องคนอื่นยังไงคนอื่นไปเดือดร้อนแทนคนอื่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องแบบนั้นแต่ไม่เคยใหญ่โตอะไรนะคือหมายถึงว่าพอเป็นเรื่องคนอื่นแล้วเห็นความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วก็เถียงกันเองอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมมันอยู่ๆแล้วมานั่งเถียงกันเรื่องคนอื่นทำไมแล้วชนะแล้วได้อะไรสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องคนอื่นยิ่งตอนสมัยวัยรุ่นก็คือเถียงกันเพื่อจะเอาชนะกันแค่นั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ใครอารมณ์ใส่กันไปใส่กันมาสุดท้ายไม่ได้อะไรเหตุผลมันมีอยู่นิดเดียวพอเราโตขึ้นมาเราเข้าใจว่าแล้วเราจะเอาชนะทำไมโดยเฉพาะพี่อ่ะชนะเมียพี่แล้วพี่ได้อะไรข้าวก็ไม่ได้กินหรอไม่มีความสุขกับชีวิตก็คือความรักพี่ว่าความรักคือการยอมกันได้คือถ้าเราแค่ยอมได้เรารักพอที่จะยอมไหมก็แค่นั้นเนี่ยดีลกันแค่สองคนเนี่ยแพ้เมียอายอะไรก็มันไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้ไปขอแบบโอ้โหจะเอาแหวนเพชร10กะรัตทุกวันเปล่าก็แค่โอเคถูกแต่ถามว่าบางเรื่องถ้าพี่คิดยังคิดยังไงชอบยังไงมันเปลี่ยนความคิดพี่ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าถ้ามันดีลกันแค่แบบก็แค่ตรงนี้มันดีกว่าก็แค่ยอมอ่ะความรักมันคือการยอมแล้วเวลาเถียงกันเนี่ยแล้วโกรธกันใครง้อใครน่าจะพี่แซมง้อพี่มุกไหมไม่เหมือนไม่มีใครง้อใครอะค่ะมันเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องมันไม่ได้โกรธกันจริงอะค่ะแค่แบบมันไส้อะไรเงี้ยบางทีก็มันไส้เลยก็มันอยู่พี่มุกบอกว่าก็ไม่รู้จริงๆว่าโกรธฉันเรื่องอะไรฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็หาเองเขาก็จะมาเองอันนี้น้ำส้มคั้นสดอันนี้เป็นยังไงเรื่องนี้คือเขาก็จะมาวิธีของเขาอ่ะซึ่งไม่ได้แบบว่าขอโทษนะไม่มีแต่ว่าไม่รู้ไม่พูดด้วยอะไรก็ไม่เข้าใจเพราะพี่เหมือนกันถ้าพี่ไม่ชอบอะไรพี่ก็แค่ไม่พูดก็ต่างคนต่างไปคิดให้มันเรื่องอะไรวะมันก็จะทำให้เรามีเหตุผลมากขึ้นผู้หญิงคนนี้บ่นเก่งไหมบ่นยิ่งแต่งงานใหม่ๆบ่นมากเพราะมันใช้ชีวิตด้วยกันมันมือไลฟ์สไตล์บางเรื่องมันไม่ใช่ไม่เหมือนกันก็ถูกเลี้ยงมาแบบนี้เราถูกเลี้ยงมันแบบนี้ก็ไม่ใช่บางทีก็บ่นมากอ่ะบ่นจนท่านเราต้องบอกว่านี่หยุดบ่นซะทีได้ไหมอีแก่ แล้วก็หลบอย่างนี้เลยเหรอพี่แซมแล้วตอนนั้นเรายังสาวอยู่ด้วยอ่ะพี่มุกโกรธนะพอโดนเรียกว่าอึ้งค่ะอึ้งแล้วก็เลยแบบว่าอุ้ยไม่พูดละต่อไปนี้ไม่พูดไม่บ่นละเพราะว่าก็ได้ผลก็ไปฟ้องแม่เขาอย่างนี้ได้ยังไงสงสัยมุกคงจะขี้บ่นมากเพราะมุกโดนแซมเรียกว่าอีแก่ก็ได้ผลมากบ่นอีกเลยแล้วพี่ไม่กลัวโกรธเหร
อ๋อพี่พูดไปเนี่ยพี่ที่พูดขำๆนะตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ในห้องน้ำน่าจะรำคาญจริงๆแล้วพี่ก็แบบอะไรสักอย่างแล้วก็แบบบ่นนี่มันทำไมนี่ไม่ใส่อันนี้ก็หยุดบ่นที่ได้ไม่อีแก่แล้วพี่ก็หลบเข้าไปในห้องน้ำ พี่ก็รู้เหมือนกัน after shock อะไรจะเกิดขึ้นแล้วพี่ก็หลบแต่มันได้ผลเพราะว่าพอไปบอกปั๊บเขาก็ไม่บ่นในเวลาเดียวกันก็ได้ผลเพราะพี่เริ่มใส่อะไรในตะกร้าเยอะขึ้นใส่ไปเถอะหรืออีแก่มันก็บ่นอีกอะไรประมาณนี้ไม่พอเขาพูดมามันเหมือนเสียงสะท้อนกลับซึ่งเราไม่เคยเห็นตัวเองเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่เราพูดมากเกินไปนี่เราบ่นไปนะเราไม่ควรทำทุกวันนี้ยังบ่นเยอะอยู่ไม่แล้วไม่พูดเลยค่ะคือปากสามีช่วยได้นะครับตอนที่เขาลดน้ำหนักไม่ลงตอนที่คลอดลูกใหม่ๆอ่ะพี่ก็แบบวันพี่แซมเดี๋ยวขอกล้องซูมหน้าพี่แซมอีกทีแล้วพี่แซมพูดยังไงนะขอนะคำว่าอีแก่และอีอ้วนอ่ะใจร้ายอ่ะแต่ว่าดูดิไม่เกินไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ผอมเลยไม่แต่มีความน่ารักนะพูดเสร็จแล้วก็ในแววตาก็กลัวเองว่าแบบก็รู้เหมือนกันคือไม่ได้ว่าเขาจริงๆแต่รู้สึกแบบมันขัดคือว่าแรงอ่ะจริงๆอ่ะพี่บ่นก็ไม่ได้มากมายอ่ะแค่แบบว่าเขาเอาผ้าเช็ดตัวเปียกๆอ่ะคือวางก็วางก็ได้อย่างนี้อะไรเอาไปวางทับผ้าสะอาดซึ่งมันจะเหม็นหืนพี่ก็แค่พูดแค่นี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็อย่างพี่เป็นคนผอมเป็นคนไม่อ้วนน้ำหนักขึ้นตอนลูกอ่ะก็แค่10โลเองค่ะคือแบบมันต้องขึ้น14โลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่10โลแล้วพอพี่คลอดแล้วอ่ะพี่เหนื่อยน้อยมากคือท้องนี่แบนเลยหลังคลอดเขาก็ว่าพี่อ้วนก็ได้ผลไหมอ่ะกับมาลีนได้นะชมสิชมว่าปากสามีดีสิครับงั้นคำพูดของเขามีน้ำหนักงอนน่าจะมีเพราะว่าพี่ก็ไม่ยอมอ้วนไม่ยอมอะไรแล้วก็แบบฟิตร่างกายตลอดเวลากลัวก็แบบฟิตตลอดแต่สิ่งนี้พี่แซมบอกเลยว่าถ้าทะเลาะกันทะเลาะได้แต่ทะเลาะต่อหน้าลูกเพราะอะไรพี่คือส่วนหนึ่งก็คือไม่ควรอยู่แล้วสามีภรรยาเป็นเรื่องของเราสองคนไม่มีอะไรก็ทะเลาะต่อหน้าลูกหรือทะเลาะไม่เท่าไหร่ที่เคยพูดกับพี่มุกก็คือถ้าลูกจะดุลูกแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เข้าใจนะคุณแม่ต้องมีคนหนึ่งเป็นยักษ์ในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลูกมันอยู่ในกฎระเบียบซึ่งแม่เขาก็พยายามเป็นยักษ์อยู่แล้วเราก็ไม่อยากเป็นตัวที่แบบปัญญาชุบชีวิตซึ่งแบบว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บแม่ก็จะกลายเป็นแบบเป็นยักษ์ไปเลยเป็นตัวร้ายนี่ก็กลายเป็นว่าถ้ามีอะไรจะต้องเป็นกฎระเบียบมากๆหรือต้องดุลูกมากๆขออย่าให้เราอยู่เพราะบางทีเวลาดุแล้วลูกหันมามองพ่อเหมือนกับแบบพ่อช่วยหน่อยแล้วเราช่วยไม่ได้ถ้าเราไปช่วยในโมเมนต์นั้นน่ะการสอนของเขามันจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็บอกถ้าจะดุอย่างนั้นน่ะขออย่าให้เราอยู่เพราะเวลาลูกเนี่ยแววตามันมองมาพ่อช่วยด้วยแล้วเราแบบช่วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยก็แล้วเขาจะพึ่งพ่อได้ยังไงวันนึงเพราะฉะนั้นก็คือว่ามีเรื่องที่แม่จะต้องดีลกับลูกดีลกันเองพ่อต้องไม่เกี่ยวเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์นั้นจริงๆแต่ว่าขออย่าให้เราอยู่เพราะว่าเราควรจะมีที่พึ่งเพราะเวลาถ้าลูกมีปัญหากับพ่อก็จะไปพึ่งแม่ถ้ามีปัญหากับแม่ก็จะไปพึ่งพ่อเราควรจะให้ลูกมีที่พึ่งเพราะงั้นอย่าเหมือนกับกำลังลุมลูกอยู่อันนี้อันไอเดียนี้ดีมากเป็นการสอนที่ดีมากฝากกับพ่อแม่ทั่วประเทศด้วยกันละกันนะครับพูดแต่ว่าสิ่งนึงนะที่รู้สึกเลยนะพี่แซมคำว่าอีอ้วนนี่ได้ผลจริงๆนี่ยังติดใจคำนี้อยู่เพราะอะไรรู้ป่ะเคยไหมฮะเคยไหมเคยโดนเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนอย่างที่พี่มุกทำน่ะโดนทั้งอีแก่อีอ้วนแล้วก็โดนด่าอีเหี่ยวด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมประกาศมาที่พี่มุกก่อนขอโทษพี่มุกพี่ยิปเห็นทีมงานบอกว่าพี่มุกอายุจะแบบจะกินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ใกล้ๆกันนะครับเท่าไหร่พี่57เต็มจริงเหรอพี่มุกหวังกับพี่ปีเดียวน่ากลัวมากแต่ว่าดูพี่นะอันนี้พูดจริงๆจากใจไม่ได้มาแบบสตรอเบอรี่หรือว่าอะไรเอาใจนะพี่ยังดูเด็กมากแล้วหุ่นดีมากพี่เลี้ยงดีมากพี่แซมลูกพี่ชื่อแลนแบมโบ้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็น้องไม้ใช่ครับอายุเท่าไหร่กันแล้ว24 25คนนึงจบแล้วใช่ป่ะจบทั้งคู่แล้วครับอ๋อแล้วคนไหนที่เรียนมาทางหนึ่งแล้วช่วงโควิดเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นเชฟอ่ะอ๋อลูกสาวครับอุตส่าห์เรียนมาทางกฎหมายเขาเรียนกฎหมายมาเลยอยากเป็นนักกฎหมายแล้วก็เรียนนิติศาสตร์จบภายใน3ปีแล้วเกือบจะเกียรตินิยมแต่ว่ามันเรียน3ปีก็เรียนเยอะมากแล้วเราก็มองว่าเขาอยากเป็นผู้พิพากษาก็ต้องไปเรียนปริญญาโทอีก2ใบที่เตรียมไปเรียนอังกฤษแล้วนะครับก็พอดีมีภาวะโควิดพอดีงานก็ไม่ได้ไปเรียนเอ้าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกระหว่างที่ไม่ได้ไปเรียนนะครับก็ทำกับข้าวแม่ก็ทำลูกก็เกิดอยากทำแย่งเต่ากันบ้างอะไรกันบ้างนะครับพ่อก็กินอย่างเดียวคือหลังจากนี้มาเฉลยความจริงว่าลูกอยากเปลี่ยนไปเรียนทำอาหารเป็นเชฟใช่ไปเรียนฝรั่งเศสกับปีเพื่อจะเป็นเชฟบอกลูกเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคนละทางเลยคือถ้าให้พ่อเลือกได้นะพ่อก็เลือกให้ลูกเป็นผู้พิพากษาเพราะมันดูแบบมันมั่นคงมันมีเกียรติมันมีอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายเรื่องแต่ว่าเอาจริงๆที่ฟังเหตุผลแล้วก็คือว่ามันเป็นชีวิตเขาอ่ะเขามีความสุขที่เขาจะทำอะไรก็คือเรามีเป็นพ่อแม่มีหน้าที่ซัพพอร์ตทำให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขามีความสุขอย่างถูกต้องครับแต่ในสายตาพ่อไงก็อยากเห็นลูกพูดภาษาแต่จริงๆแล้วเป็นความฝันของพ่อเปล่าที่อยากเห็นลูกแบบนั้นเนี่ย
พ่อแม่ทุกคนถ้าลูกไม่มีดรีมอยู่พ่อก็บอกเลยว่าถ้าลูกยังไม่มีดรีมลูกเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์หรือไม่ก็กฎหมายเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าเขาเจอดรีมเขาแล้วเนี่ยมีความฝันของเขาแล้วไปตามฝันเลยลูกเพราะตอนนี้เขาเรียนกฎหมายเขายังไม่มีฝันอะไรอยู่มากคือเขายังดีที่มาบอกดีกว่าเรียนปริญญาจบจนหมดแล้วจะเป็นผู้พิพากษาแล้วบอกไม่เป็นนั้นยิ่งหนักโชคดีว่าลูกเจอตัวเองก่อนก็เลยหันมาเป็นเชฟซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราก็เตรียมรอดูนะเขาอาจจะเป็นเชฟใหญ่แบบทำระดับแบบว่ามิชลีนเปิดร้านเชฟเทเบิลโอ้โหก็เป็นไปได้ยูเนฟโนใช่ไหมพี่มุกแต่พี่บอกว่ายังไงลูกต้องไปเรียนเมืองนอกเพราะปมของตัวเองจริงป่ะพี่มันก็ไม่เชิงอะค่ะแต่ว่าถ้าลูกไปก็ดีในแง่นั้นค่ะเพราะว่าพี่ก็คุยกับลูกบอกว่าพี่อะไม่ได้ไปเพราะว่าติดผู้ชายคือแบบหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยญาติพี่น้องพี่มุกก็เยอะทุกคนไปเรียนต่อเมืองนอกหมดยกคนทุกคนไปหมดแล้วพี่น้อง3คนพี่สาวก็ไปพี่ชายก็ไปพี่ลูกคนเล็กพี่ก็ต้องไปแล้วคนนี้ก็ติดคนนี้คือคบกันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบก็ติดเขาก็แบบอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยนะเราก็ยังไงดีจนในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ไปก็เนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็บอกลูกบอกว่าลูกไปเถอะเมืองนอกไปเถอะเดี๋ยวแม่เนี่ยอย่ามีแฟนนะเพราะว่าถ้าแบบถ้ามีแฟนเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเมืองนอกเหมือนแม่เขาก็ย้อนกลับมาไม่มีใครเขาเหมือนแม่หรอกมีแต่คนน่ะเขาอยากไปเมืองนอกกันทั้งนั้นแหละถ้าเกิดย้อนพี่งั้นถามหน่อยถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะแล้วรู้ว่าถ้าไม่เจอยุรนันท์พรหมตรีเนี่ยแล้วเราได้ไปเมืองนอกอ่ะจะยอมเปลี่ยนชีวิตไหมก็ไม่มีแมมไมในทุกวันนี้ถ้าไม่มีเขาวิธีเขาก็บอกนะก็บอกว่าลูกไปเรียนเถอะเพราะแม่เนี่ยไม่ได้ไปเพราะแม่ติดผู้ชายนี่ลูกก็หัวเราะแต่อย่าลืมนะผู้ชายที่แม่ติดวันนี้คือพ่อของลูกที่อยู่ทุกวันนี้ถ้าวันนั้นคนที่ไม่ให้แม่ไม่ได้ไปเนี่ยแล้วไม่ใช่พ่อไม่ได้มาแต่งงานป่านนี้แม่เอาไปเผาบ้านแล้วพี่พีแต่อย่างนี้ดิป้าเดี๋ยวให้พี่แซมพี่มุกออกไปพักก่อนแต่หนิงยังติดใจเรื่องความสวยความงามของคู่เนี่ยซึ่งบอกพี่แซมก็จะ60แล้วใช่ป่ะจะแซงยิดแล้วอ่ะพี่มุกก็57อันนี้หนูพูดจริงๆแต่ว่าตะกี้ที่เราพยายามพูดดังทำไมอ่ะพูดได้ก็ไม่ต้องดังทำไมบอกว่ายังดูเด็กและลูกหุ่นดีทั้งคู่เลยนะใช่พี่ขอบคุณมากไปพักก่อนนะพักก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาเคล็ดลับความปังของคู่นี้มาฝากคุณผู้ชมนะว่าทำยังไงให้บอกว่าเริ่มที่จะเป็นอาวุโสแล้วแต่ยังดูดีเหมือนเด็กอ้อๆนะคะเดี๋ยวพี่แซมพี่มุกพักก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งตามนะคะติ๊ง